สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงฟังก์ชัน DRNA นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันในการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับระหว่างตัวอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือกรณีถ้าพูดอธิบายแบบง่ายๆก็คือว่าในกรณีที่ผมต้องการที่จะนำหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไปปรากฏบนหน้าจอทีวีจอใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าผมจะสามารถที่จะเชื่อมต่อโดยผ่านทางกล่อง 4K Google TV ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมีแอปพลิเคชันที่รองรับกันก่อนนะครับเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยกันนะครับแล้วก็อย่างกรณีตัวนี้เนี่ยผมทดสอบด้วยสมาร์ทโฟน OnePlus One นะครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Cast Screen อยู่นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นอยู่ตรงไอคอนตัวนี้นะครับเมื่อผมแตะเข้าไปนะครับก็จะปรากฏตัวอุปกรณ์ที่รองรับกันนะฮะเนี่ยครับก็จะปรากฏตัวเครื่องที่ชื่อว่า 4K Google TV ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นชื่อกล่องที่เราเชื่อมต่อกับทีวีไว้อยู่นะครับเมื่อแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นว่ากำลังคอนเน็กต์นะครับแล้วก็คอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นคอนเน็กเต็ดนะครับตอนนี้ก็คือจะทำให้หน้าจอสมาร์ทโฟนของเราตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหน้าจอที่เห็นตามนี้เลยนะครับก็จะไปปรากฏอยู่บนจอทีวีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นเปิด YouTube นะครับหรือเล่นเกมนะครับหรือว่าจะเข้า Facebook หรือว่า LINE นะครับหรือว่าเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะคอนเทนต์ที่ปรากฏบนสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่บนหน้าจอทีวีของเราด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมได้ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน DLNA นะครับด้วยตัวแอป MiraCast นะครับหรือว่า Cast Screen ของบนสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้ภาพบนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะไปปรากฏบนหน้าจอทีวีของเราแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในการเปิดแอปแต่ละตัวเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแอปทุกตัวเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิด Google Play นะครับหรือว่าคุณจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อจะเข้าเว็บไซต์นะครับตอนนี้เนื้อหาคอนเทนต์ทั้งหมดก็จะไปปรากฏอยู่บนหน้าจอทีวีเหมือนกันนะครับรวมไปจนถึงการเอียงหน้าจอนะครับถ้าเกิดเราตั้งแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยหน้าจอก็จะหมุนตามบนหน้าจอทีวีก็จะหมุนตามเหมือนกับบนหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับใช้เป็นอุปกรณ์ในการพรีเซนต์นะครับเช่นสมมติเราอาจจะมีไฟล์หรือว่าเราต้องการที่จะเข้าเว็บไซต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะพรีเซนต์เหมือนกับเป็นงานนะครับไปพรีเซนต์ที่ออฟฟิศของลูกค้านะครับแทนที่จากเดิมที่ต้องใช้โปรเจคเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กไปต่อเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยคอนเน็กผ่านฟังก์ชันที่เรียกว่า DLNA นะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันที่จำเป็นนะครับอย่างบางตัวถ้าสมาร์ทโฟนบางเครื่องไม่มีแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดตัว MiraCast จาก Google Play Store ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วติดตั้งลงไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนเน็กต์หน้าจอของสมาร์ทโฟนเนี่ยไปปรากฏบนหน้าจอทีวีผ่านทางฟังก์ชัน DLNA ของตัวกล่อง 4K Google TV ได้เลยนะครับและแน่นอนว่าการที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนเนี่ยไปปรากฏบนหน้าจอทีวีเนี่ยก็ทำให้เราสามารถพูดง่ายๆก็คือเห็นรายละเอียดหรือว่าการรับชมคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเต็มตามากขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าจอเราใหญ่ขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องเปิดหน้าจอนั้นค้างไว้ตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะกินแบตเตอรี่ในเครื่องของสมาร์ทโฟนไปเรื่อยๆนะครับถ้าจอสมาร์ทโฟนมืดเมื่อไหร่หรือดับไปเมื่อไหร่เนี่ยก็บนหน้าจอของทีวีก็จะต้องมืดตามไปด้วยนะครับพูดง่ายๆคือก๊อปปี้หน้าจอจากเครื่องสมาร์ทโฟนก็คือ device ตัวหนึ่งเนี่ยไปปรากฏบนหน้าจอทีวีเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับคนที่ชอบเล่นเกมนี่บางครั้งเล่นจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยบางทียังไม่สะใจพอนะครับก็เราก็สามารถที่จะใช้ตัวฟังก์ชัน DLNA ตัวเนี้ยนะครับดึงหน้าจอที่เป็นเกมนะครับของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยไปปรากฏบนหน้าจอทีวีจอใหญ่ของเราได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะเครือข่ายที่คอนเน็กต์กันก็คือทาง Wi-Fi เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดดีเลย์ได้นะครับนั่นหมายความว่าภาพบน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยอาจจะขยับไปตำแหน่งนึงแล้วนะครับแต่ว่าบนหน้าจอทีวีก็อาจจะขยับตามมาคือช้านะครับเป็นดีเลย์นะครับดีเลย์ประมาณสักตามหลักเนี่ยก็คือจริงๆมันก็แค่เสี้ยววินาทีนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการคอนเทนต์มีการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลเนี่ยก็อาจจะดีเลย์อาจจะเป็นหลักวินาทีได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ประเภทเมลคาสเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยในรูปแบบที่เป็นแท่งแบบสติ๊กนะครับเป็นแท่งคล้ายๆทัมไดนะครับแต่ว่าตัวพอร์ตนี่จะเป็น HDMI นะครับมีลักษณะเล็กๆนะครับสามารถนำไปเสียบกับทีวีแล้วก็ตัวมันเองก็จะทำหน้าที่เหมือนเชื่อมต่อเป็นสะพานให้อุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยนำหน้าจอไปปรากฏบนทีวีนะครับซึ่งคุณสมบัติที่ว่าเนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่เพียงแค่นี้นะครับตัวมันเองจะไม่ใช่เป็นตัวประมวลผลสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าประมวลผลเล่นไฟล์หรือทำงานอะไรในตัวมันเองได้นะครับตัวมันจะต้องทำหน้าที่เป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับหน้าจอของสมาร์ทโฟนเท่านั้นเองนะครับราคาที่วางจำหน่ายกันโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดที่ตีกรอบไว้เพียงแค่การนำหน้าจอไปปรากฏเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับราคาแตกต่างจากตัว Google TV ที่เป็นกล่องสำหรับประมวลผลได้ด้วยเนี่ยก็จะต่างกันไม่มากนะครับยังไงก็ผู้ที่สนใจก็ลองพิจารณาเลือกหาอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการตัวเองดูนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการแนะนำตัวอุปกรณ์ Android Box รุ่น 4K รุ่นนี้นะครับภายในกล่องนะครับจะมีตัว Android Box รุ่น 4K ที่เป็นทรงกลมตัวนี้ให้1เครื่องนะครับแล้วก็สาย Power Adapter นะครับสาย AV นะครับสำหรับต่อทีวีแบบเก่านะครับสาย HDMI นะครับต่อกับทีวีที่เป็น LED ทีวีปัจจุบันนะครับแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวรีโมทคอนโทรลนะครับผู้ที่สนใจสามารถทำรายการสั่งซื้อจากทางหน้าเว็บไซต์ anyexposure.com ได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ